ผู้ชมครับผมชักไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ที่ไหนกันแน่มองดูผิวเผินเนี่ยที่นี่เหมือนว่าจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือห้องน้ำในสนามบินดอนเมืองครับห้องน้ำที่ถูกเนรมิตขึ้นมานะครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่า The World Pleasure Airports by Kotto นะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสนามบินดอนเมืองกับ Kotto ครับซึ่งวันนี้ครับ Business Talk เราจะมาพูดคุยกันครับถึงห้องน้ำนี่แหละครับเป็นห้องน้ำที่ครบวงจรและเขาบอกว่ามีนวัตกรรมอยู่ทุกซอกทุกมุมและที่สำคัญจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดของกลยุทธ์การโกอินเตอร์ของแบรนด์คอตโต้นะครับและคนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ครับก็คือคุณอนุวัฒน์เฉลิมชัยซึ่งเป็นแบรนด์ดีเรคเตอร์ของสำนักงานบริหารแบรนด์บริษัท SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดครับไปพบกับคุณอนุวัฒน์กันเลยครับคุณอนุวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องถามถึงที่มาครับของโครงการ The World Pleasure Airport by Kotto เป็นมายังไงครับเนี่ยก็จริงๆKotto เองนะฮะธีมของแบรนด์นะฮะ Share the World Pleasure คือแบ่งปันความสุขแบ่งปันความสุขให้กับคนทั่วโลกครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันตรงกับแบรนด์ promise ของ Kotto คือ Pride and Pleasure ครับนะครับที่เราจะตอบสนองคนทั่วโลกด้วยนะครับแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยมีแนวทางที่อยากจะปรับปรุงห้องน้ำของสนามบินนะโดยเริ่มจากดอนเมืองที่เรียกว่าคัมแบ็กใช่ไหมฮะก็คือการกลับมาเปิดสนามบินดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจริงๆก็ต้องการที่จะทำให้ดอนเมืองเนี่ยเป็นสนามบินที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วเราก็คิดว่าโหนี้เนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันเรียกว่าแมทช์กันพอดีเลยนะครับเพราะว่าสนามบินเนี่ยเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเดินทางมากมายนะครับดอนเมืองเองเนี่ยก็คิดว่าจะมีผู้นักเดินทางเนี่ยมากถึง10ล้านคนต่อปีนะครับทำยังไงล่ะที่เราจะสามารถที่จะมอบประสบการณ์ดีๆของKotto ให้กับคนถึง10ล้านคนต่อปีแล้วเป็นคนทั่วโลกด้วยงั้นเราเองก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่ทำ The World Pleasure Airport by Kotto ขึ้นมาก็คือทำห้องน้ำโชว์เคสให้กับสนามบินดอนเมืองที่นี่ครับแล้วสนามบินสุวรรณภูมิจะน้อยใจมั้ยครับเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะไปทำแบบนี้ที่สุวรรณภูมิด้วยไปแน่นะครับนี่เอาความลับมาบอกก็ไม่รู้แต่ว่าเราได้เห็นแน่ๆของที่สุวรรณภูมิอันนั้นก็อีกเกือบ50ล้านคนทั่วโลกเหมือนกันเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวKotto เองเนี่ยมีของดีเยอะมากนะครับที่จะทำยังไงให้คนทั่วโลกได้สัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระเบื้องสุขภัณฑ์แล้วก็ก๊อกน้ำทั้งหมดทั้งมวลเลยเรียกว่าเราจัดเต็มให้กับห้องน้ำที่นี่นะครับนอกจากความงามแล้วจัดเต็มอะไรอีกบ้างครับในห้องน้ำจริงๆเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะทั้งหมดเนี่ยเราต้องในคำว่า innovative นะครับห้องน้ำของเราเนี่ยมี3อย่าง innovative product ครับ innovative design ครับและที่สำคัญอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยนะครับที่ deliver ที่เป็น innovative experience ด้วยก็คือ innovative media สื่อเหรอครับมันจะเกี่ยวอะไรกับห้องน้ำเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับอันนั้นมาเริ่มอันแรก innovative product ก่อนเป็นยังไงบ้างครับก็บอกว่าจริงๆสินค้าของเราเนี่ยนะเริ่มจากกระเบื้องก่อนครับจะมีสินค้าหลายตัวนะที่คุณอาจจะไม่นึกว่าเป็นกระเบื้องเอานี่ก่อนเลยเห็นภาพสวยๆไหมฮะที่อยู่รอบๆเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของห้องน้ำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าดอนเมืองเนี่ยเรียกว่าเป็นสนามบินแฟลกชิพที่สำคัญมากๆของกรุงเทพนะครับไม่เรียกว่าเป็นสนามบินที่ในระดับที่ว่าผมก็เรียกว่าโตมากับสนามบินดอนเมืองนะครับก็เรียกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นซิมโบลหนึ่งนะฮะของดอนเมืองก็แล้วกันครับงั้นดีไซเนอร์ก็เลยตีโจทย์ออกมาว่าแบงคอกเนี่ยเป็น City of Life นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการนำเสนอทุกสิ่งอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์ของกรุงเทพแสงเสียงหรือว่าสิ่งที่มันสะท้อนถึงความเป็นคนกรุงอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะว่ามันมีสีสันขนาดไหนนะครับก็ส่งออกมาเป็นงานดีไซน์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นำมาตอบสนองแนวคิดของดีไซเนอร์ได้เป็นอย่างดีมากๆก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์แบบดิจิตอลปรินติ้งนะครับแต่พิมพ์ลงไปบอกว่านี่คือดิจิตอลปรินติ้งใช่ครับแต่ว่าพิมพ์ลงไปบนกระเบื้องนี่มันธรรมดาเกินไปอันนี้พิมพ์ลงไปบนกระจกเลยครับนะฮะอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นภาพทุกอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการปรินท์เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลปรินติ้งบนกระจกนะครับโดยที่เราจะสามารถที่จะให้ภาพแล้วก็สีสันเนี่ยสดใสเหมือนจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้นานด้วยเพราะเป็นการพิมพ์ที่มีการเผาที่อุณหภูมิสูงนานๆขนาดไหนครับโอ้อันนี้เรียกว่า forever เลย forever เลยนะครับแพงไหมครับเนี่ยแน่นอนฮะของมี value ขนาดนี้นะครับสักเท่าไหร่จริงๆอันนี้เนี่ยถ้าเรามันแล้วแต่ขนาดนะเราสามารถที่จะสั่งได้นะครับแต่ว่าประมาณก็คือตารางฟุตประมาณ700บาทนะ7-800 บาทนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าถ้าดูในแง่ของ
การตอบสนองความงานดีไซน์แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับห้องน้ำนะครับของพวกเราเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆนะครับอย่างที่เดี๋ยวจะน่าจะพาได้ดูหลายๆจุดที่มันเห็นถึงความที่เป็นคาแรคเตอร์ของกรุงเทพจริงๆยิ่งเทคโนโลยีของการพิมพ์ดิจิตอลเนี่ยคอตโต้ก็เป็นแบรนด์แรกในเมืองไทยที่นำเอาดิจิตอลพรินติ้งมาพิมพ์ลงบนกระเบื้องแล้วทำให้มันมีลวดลายที่เหมือนจริงแต่เนี่ยถือว่ายกระดับinnovation อีกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือพิมพ์ลงบนกระจกเลยนะครับนอกจากนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่ผนังทองเป็นเหมือนเมทัลลิกแล้วกันนะครับจะเห็นว่ามันแผ่นใหญ่มากเลยอันนี้ต้องถือว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะฮะแต่ว่าดีไซน์นี้ก็เลือกออกมาที่เป็นโมดูล่าที่เป็นขนาดที่เป็น1เมตรคูณ1เมตรครับซึ่งเหมือนกระเบื้องที่แผ่นใหญ่มากอ๋ออันนี้นี่คือกระเบื้องเหรอครับใช่ครับดูแล้วมันเหมือนกับมันเหมือนไม่ใช่กระเบื้องที่ผมเคยเห็นเหมือนกับเอาแผ่นโลหะเพลทโลหะมาติดเลยแต่จริงๆนี่คือกระเบื้องและเป็นกระเบื้องที่มีความบางมากๆเพียง 3.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งจริงนี่ถือว่าเป็นกระเบื้องที่บางที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็ถ้าฟูลไซส์จริงๆเนี่ยมีขนาด 1-1 เมตรคูณ3เมตรเพราะว่าโอ้ยาวเลยก็เป็นเรียกว่าเป็นกระเบื้องที่แผ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เราได้พัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราจากอิตาลีนะครับแล้วก็ผลิตแล้วก็นำเข้ามาจากอิตาลีเลยขอโทษนะครับข้อดีของกระเบื้องคืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยกระเบื้องเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันสะอาดนะครับพื้นผิวเนี่ยทำความสะอาดง่ายฉะนั้นการที่เรามาติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างค่อนข้างมากเนี่ยการกระเบื้องเนี่ยจะเป็นวัสดุกรุผิวที่ไฮจีนมากๆด้วยตัวมันเองนะครับแล้วก็มีความคงทนถาวรนะแล้วก็ไม่กลัวถึงพวกกรดหรือพวกสารเคมีอะไรต่างๆนะครับจริงๆถ้าสามารถที่จะไปใช้ในงานภายนอกเนี่ยก็ไม่กลัวแสงที่ทำให้มันซีดจางอะไรด้วยซ้ำด้วยความคงทนแล้วก็มีความตอบสนองงานดีไซน์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วัสดุอย่างกระเบื้องบางเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ตอบสนองงานติดตั้งของช่างได้ดีมากๆเพราะว่ามันเบานะครับและความที่มันเป็นแผ่นใหญ่คุณก็ไม่ต้องมีรอยต่อมากคุณสามารถยกแปะลงไปที่ผนังแล้วก็ทำให้งานมันรวดเร็วนะครับแล้วก็มีรอยต่อน้อยเออร์เลอร์ในการปูก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะแยะซึ่งอันนี้ต้องถือว่าผมว่าน่าจะเป็นห้องน้ำสาธารณะที่แรกในโลกนะในเมืองไทยดีกว่าที่ใช้กระเบื้องประเภทนี้นะครับครับนอกจากนี้เมื่อกี้ผมแอบเห็นห้องน้ำตรงนี้อันนี้ก็มาถึงตัวที่เป็นสุขภัณฑ์แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าห้องน้ำอันนี้เนี่ยก็เป็นมีความพิเศษเพราะว่าเรามีการทำห้องน้ำสำหรับคนพิการด้วยสำหรับแฮนดี้แคปนะฮะซึ่งก็เรียกว่าถ้าสนามบินชั้นนำของโลกเนี่ยจะต้องมีห้องน้ำที่รองรับสำหรับคนที่เป็นแฮนดี้แคปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเอาสุขภัณฑ์ที่เรียกว่าเฟรนลี่นะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับมาใช้นะครับโดยที่เราจะมีการติดตั้งอย่างอันนี้นะฮะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าที่มีการดีไซน์สำหรับมีการว้าวเข้าไปเพื่อที่ให้คนนั่งรถเข็นเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเทียบได้เลยโดยที่ว่าคนที่นั่งบนรถเข็นไม่ต้องเอื้อมนะครับหรือยกตัวขึ้นมาเพื่อจะเปิดก๊อกหรืออะไรที่มันจะติดนะครับฉะนั้นรอยสิ่งที่เชฟที่มันโค้งว้าวอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้สามารถรถเข็นเนี่ยมันแนบติดคนจะสามารถแนบติดกับตัวอ่างได้นะครับด้วยความโดยสะดวกแล้วก็ระดับเนี่ยก็เป็นระดับที่พอดีกับคนที่นั่งรถเข็นแล้วก็มีตัวอุปกรณ์สำหรับจับนะฮะเพื่อที่จะเซฟตี้เวลาจะลุกขึ้นมาหรือจะอะไรเงี้ยก็มีตัวยึดสำหรับไม่ให้หกล้มนะครับแล้วก็ก๊อกเนี่ยก็เป็นระบบที่เซ็นเซอร์ออโตเมติกก็คือไม่ต้องสัมผัสเลยนะครับสามารถที่จะเอามือมาโบกแล้วก็น้ำก็จะไหลออกมาได้เลยและที่สำคัญตัวนี้ก๊อกตัวนี้เนี่ยเป็นก๊อกที่ได้รางวัล G-Mark อ๋อได้รางวัลมาด้วยนะครับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะดีไซน์มีความโดดเด่นมากนอกจากมีเชฟที่ทันสมัยแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเวลาน้ำไหลเนี่ยนะครับก็จะมีแสงสีฟ้าออกมาแสงนี้ไม่ใช่ให้ความสวยงามอย่างเดียวมันสื่อถึงส่งถึงอารมณ์เรียกว่าเวลเนสละกันนะฮะเพราะว่ามันจะส่งถึงความรู้สึกที่มันคูลอ่ะผ่อนคลายให้กับคนที่ใช้ล้างมืออะไรอยู่ด้วยนี่ก็คือความเป็นอินโนเวทีฟโปรดักต์ตัวหนึ่งนะครับนี่ขนาดอันนี้ยังมีรางวัลการันตีนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมเห็นนี่เปิดปิดเองได้ด้วยได้ด้วยใช่ฮะก็แม้แต่ถังขยะก็ยังเป็นระบบno touch นะฮะ no touch ด้วยเหมือนกันต้องเผลอมันถึงจะเปิดต้องเผลอแล้วต้องเผลอมันถึงจะเปิดนะฮะรู้ใจอ๋ออย่างนี้นะครับฉะนั้นในแง่ของการที่เราไม่ต้องสัมผัส
อะไรกับสถานที่สาธารณะครับมันก็เป็นไฮจีนนะเพราะว่าการนะการสัมผัสก็จะไม่เอาสิ่งสกปรกไปมันจะมีสิ่งสกปรกมามั้ยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่พิการหรือว่านั่งรถเข็นอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ท่านต้องไปเอื้อมไปจับนู่นจับนี่มันก็ไม่สะดวกถูกไหมฮะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่มัน no touch นะครับมีระบบเซ็นเซอร์ก็จะเอื้อมหน่วยให้มันอย่างมากครับคอนเซปต์ของห้องน้ำนี้คืออะไรครับคอนเซปต์ของห้องน้ำนี้เนี่ยมาจากคำว่า Bangkok City Life นะครับก็คือในเรื่องของแสงสีหรือสีสันของกรุงเทพนะครับผมก็เลยดีเฟนตัวคำว่า Bangkok มาเป็นคำว่าตัว B ก็หมายถึง box happiness ก็คือความสุขนะครับของกล่องใบเนี้ยมันจะมีในเรื่องของสัมผัสด้วยสายตานะครับสัมผัสด้วยการใช้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องฟังก์ชันอะไรต่างๆภายในนี้นะครับทีนี้ก็มาจวบเหมาะกับว่าเราจะทำยังไงให้ห้องน้ำอันนี้เป็นที่ที่ทุกคนจะต้องกล่าวถึงนะครับเกี่ยวกับว่าเราได้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องที่คอตโต้นะครับได้ผลิตทั้งสุขภัณฑ์แล้วก็วัสดุตัวใหม่ๆมานะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเอาวัสดุนะครับในเรื่องของกระเบื้องที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ได้รูปทรงที่มันสวยงามนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงคำว่า Bangkok City Life นะครับเมื่อกี้นะครับเราเห็น innovative products และ innovative design ไหนแล้วครับ innovative media ก็ทางซ้ายมือของคุณนิวเลยครับนี่เหรอครับฮะอ๋อมันคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรลองเล่นดูฮะยืนตรงนี้เลยนะครับแล้วลองเห็นหน้าตัวเองไหมครับเห็นครับเห็นหิมะไหมฮะเห็นครับลองเอามือเล่นได้นะครับคุณผู้ชมเล่นได้ด้วยก็คือเป็น interactive wall นะก็อันนี้คือเราเรียกว่า interactive media นี่แหละจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะทำห้องน้ำเพื่อเป็นแค่ห้องน้ำนะฮะข้างในแต่เรายังสามารถที่จะแชร์เรื่องของ world pleasure อีกวิธีนึงนะครับผ่านประสบการณ์พิเศษเรียกว่าของแถมแล้วกันด้วย interactive media ตัวนี้นะครับโดยที่การที่เราจำลองสถานที่ที่คนอยากไปเที่ยวทั่วโลกมานะครับแล้วก็มีลูกเล่นหลายๆเรื่องที่ให้คนมา interact แล้วก็เกิดความสนุกสนานระหว่างที่ใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีอะไรความสนุกสนานกับเพื่อนๆถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปโพสต์บนsocial network ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็น share the world pleasure wall ของเราจริงๆอันนี้เนี่ยนะฮะเรานอกจากเราเล่นตรงนี้ได้แล้วนี่จริงในอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้านี้เราก็จะมีระบบที่สามารถที่จะพอคุณ เล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะโพสต์นะครับแล้วก็ส่งรูปของเราเนี่ยคล้ายๆว่านี่เข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยจากมันนี่ก็จะเป็นกล้องนี้ด้วยเลยเป็นกล้องถ่ายรูปผมแล้วผมก็มีอาจจะมีฟังก์ชันที่ผมสามารถส่งไปใน Facebook Twitter ได้ใช่เลยครับตอนนี้อาจจะต้องใช้โทรศัพท์ของตัวเองเล่นไปก่อนแต่อนาคตอันใกล้นี้เราก็จะมีระบบที่เป็น Wi-Fi รองรับตรงนี้ด้วยเลยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยลูกเล่นตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทศกาลนะหรือช่วงเวลามาถึงแบ็คกราวด์ที่ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ไทม์สแควร์อาจจะมีการเปลี่ยนไปเป็นที่อื่นเล่นกับหิมะนะฮะเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนประเทศไปอาจจะมีประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้เป็นหิมะตกนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอย่างอื่นในเดือนหน้าก็เริ่มมีลอยกระทงอาจจะมีอะไรที่เป็นลูกเล่นตรงนั้นเข้ามาสิงโคมขึ้นมาครับหรือช่วงคริสต์มาสเนี้ยก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วอุบไว้ก่อนครับยังไงก็ต้องกลับมาเพราะมันจะมีอะไรที่เรียกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วกันจะทำดึงดูดให้คนมาเล่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆอันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งนะครับครับก็สร้างกระแสท็อกออฟเดอะทาวน์ได้ค่อนข้างดีครับอันนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้เราเห็นนะครับทั้ง3องค์ประกอบนะครับ innovative products innovative design แล้วก็ innovative media ในห้องน้ำที่เรียกว่าโอ้โห interactive แล้วก็มีนวัตกรรมอย่างดีเลยที่นี่สนามบินดอนเมืองครับซึ่งมีการสร้างสรรค์มานะครับโดยคอตโต้นั่นเองแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของคอตโต้พักกันสักครู่เดียวครับ